สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเชื่อมต่อตัวกล้องรุ่นนี้นะคะขั้นตอนแรกค่ะลูกค้าในกล่องนะคะจะมีอะแดปเตอร์แบบนี้ให้นะคะลูกค้าและเป็นสายเสียบกับตัวกล้องค่ะลูกค้านำตัวอะแดปเตอร์นะคะเสียบเข้ากับตัวนี้ได้เลยค่ะและนำปลั๊กนะคะเสียบกับปลั๊กที่เราต้องการจะเสียบกล้องได้เลยค่ะลูกค้าหลังจากนั้นนะคะถ้าเรากดเปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้วค่ะรอตัวกล้องรีเซ็ตสักครู่ค่ะลูกค้าในการใช้งานครั้งแรกขั้นตอนแรกที่เปิดครั้งแรกนะคะน้องจะใช้เวลานิดนึงในการรีเซ็ตค่ะวันนี้จะสอนเชื่อมผ่านแอปพลิเคชัน UC นะคะลูกค้าหลังจากที่เราเปิดตัวเครื่องแล้วน้องมีเสียงสัญญาณดังแล้วนะคะลูกค้าหรือท่านใดที่สัญญาณไม่ดังนะคะให้ลูกค้าค่ะกดรีเซ็ตค่ะกดรีเซ็ตตัวกล้องอีกครั้งได้เลยค่ะถ้าไม่มีสัญญาณดังแบบนี้ที่ปุ่มข้างตรงนี้ได้เลยค่ะลูกค้ากดค้างไว้5-10วินะคะกดค้างไว้จนกว่าน้องจะมีสัญญาณดังขึ้นมานะคะลูกค้าถ้าได้ยินเสียงสัญญาณดังแล้วนะคะคือน้องพร้อมเชื่อมต่อค่ะลูกค้าสามารถเข้าตัวแอปได้เลยค่ะลูกค้าขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการสอนแบบการสแกน QR code ด้านหลังกล้องนะคะลูกค้าขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะเห็น QR code ด้านหลังกล้องใช่ไหมคะกดเพิ่มที่อุปกรณ์ค่ะสามารถนำโทรศัพท์สแกนกับ QR code ได้เลยนะคะกดดำเนินการขั้นถัดไปได้เลยค่ะลูกค้าตรวจสอบชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมให้ถูกต้องค่ะกดขั้นตอนถัดไปค่ะกดเข้าร่วมค่ะตอนนี้กล้องกำลังเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอปพลิเคชันนะคะสะดวกง่ายนิดเดียวค่ะลูกค้ากำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะอุปกรณ์ออนไลน์แล้วขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานิดนึงนะคะลูกค้าต่อมาค่ะเราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ในพื้นที่ต่างๆที่เราติดตั้งไว้ได้เลยนะคะพอถึงขั้นตอนนี้ค่ะลูกค้าคือเพิ่มสำเร็จกดตรวจสอบอุปกรณ์ของฉันค่ะเราสามารถหมุนตัวกล้องเลนส์กล้องหรือตั้งค่าอะไรในภายในแอปได้เลยนะคะลูกค้าหมุนขึ้นลงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเชื่อมกล้องรุ่นนี้นะคะลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันตัว UC นะคะลูกค้าแอปพลิเคชันตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะแอปพลิเคชัน UC ตัวนี้ค่ะในกล่องนะคะจะมีมาให้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะที่มีหัวเสียบกับปลั๊กนะคะนี่ค่ะลูกค้าแล้วจะมีสายแบบนี้นะคะไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์ที่เรามีให้ในกล่องค่ะลูกค้าเสียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปค่ะ
นำตัวปลั๊กค่ะเสียบเข้ากับปลั๊กที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะเปิดใช้งานครั้งแรกเราน้องรีเซ็ตสักครู่ค่ะลูกค้าอันจะเปิดใช้งานใช่ไหมคะเราจะมีปุ่มตรงนี้ค่ะลูกค้ากดปุ่มค้างไว้ได้เลยนะคะ 3-5 วิค่ะกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ได้เลยนะคะ 3-5 วิค่ะลูกค้ากดปุ่มข้างกล้องใส่เมมค้างไว้ได้เลยนะคะถ้าตัวกล้องส่งสัญญาณดังแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าคือพร้อมเชื่อมต่อค่ะขั้นตอนถัดมานะคะวันนี้เราจะสอนวิธีการเชื่อมแบบว่าไม่สแกน QR code สแกน QR code นะคะหรือว่า QR code มีปัญหาค่ะลูกค้ากดเพิ่มที่อุปกรณ์ใหม่ได้เลยค่ะกรณีที่เราไม่มี QR code หรือว่า QR code มีปัญหาสแกนไม่ได้นะคะลูกค้ากดมาที่กล้อง Wi-Fi ค่ะลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาหน้าสแกน QR code แต่ QR code เราสแกนไม่ได้ขึ้นมาที่ไม่มี QR code ค่ะกล้อง Wi-Fi ค่ะกดดำเนินการขั้นถัดไปค่ะเลือกเพิ่มผ่าน Wi-Fi ค่ะตรวจสอบชื่อ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมให้ถูกต้องนะคะลูกค้าขั้นตอนนี้ตรวจสอบดีๆนะคะจะได้ไม่ทำการเชื่อมต่อผิดพลาดค่ะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องที่ขึ้นต้นด้วย GW ค่ะลูกค้ากดไปต่อได้เลยค่ะเขาจะพาเราเด้งไปที่หน้า Wi-Fi นะคะเรากดเลือก Wi-Fi ที่เป็น GW ได้เลยค่ะลูกค้ากลับมาที่ตัวแอปได้เลยนะคะขั้นตอนนี้กล้องกำลังทำการเชื่อมต่อกับกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักครู่นะคะลูกค้าอุปกรณ์ออนไลน์แล้วขั้นตอนถัดมาค่ะเราสามารถตั้งชื่อตัวกล้องที่เราไว้ในพื้นที่ต่างๆได้เลยนะคะลูกค้าพอถึงหน้านี้นะคะคือเพิ่มสำเร็จค่ะลูกค้ากดตรวจสอบอุปกรณ์ได้เลยค่ะเชื่อมต่อสำเร็จนะคะลูกค้าขั้นตอนนี้